พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Puthang Saranang Kachami Dhammang Saranang Kachami Sanghang Saranang Kachami Titi ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไป เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติผู้ฝ่ายในการปฏิบัตินั่งตามสบายโยมนั่งให้มีสตินะถ้าเรามีความสบายเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอะไรเราจะนึกอะไรมันก็สะดวกสบายไปหมดแต่ความสบายของเรานี้มันต้องประกอบด้วยสติ นะด้วยสมาธิไม่ใช่สบายตามกิเลสนะสบายอันนี้หมายความว่าเรานั่งยังไงก็ได้ที่นั่งแล้วมันไม่เกิดทุกข์ที่ใจของเราเพราะยังไงกายของเรานี่มันประกอบไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นแหละจะนั่งยังไงให้มันกลายเป็นสุข มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะการที่เราทำอะไรนานๆมันก็จะเกิดทุกข์แล้วยิ่งถ้าเราคิดนานๆคิดมากๆนี่มันก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแล้วก็เป็นภัยต่อจิตใจฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ด ของทุกปีเรามาระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์พระภิกษุตามสาขาก็ได้มาร่วมแสดงมุทิตาตอนท่านมีชีวิตอยู่มาพอยินดีในความดีของท่านที่ท่านนั้นได้นำพาพวกเราให้พบแสงสว่างของชีวิต เมื่อท่านจากไปแล้วเราก็ต้องบูชาคุณของท่านบูชาก็คือการระลึกนึกถึงคุณความดีของท่านที่ท่านนั้นได้เสียสละกำลังกายกำลังใจทุ่มเทสั่งสอนพวกเราทุกเมื่อเชื่อวันทุกขณะทุกนาทีทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกท่านเสียสละท่านไม่เคยคิดถึงประโยชน์ส่วนท่านเลยท่านคิด ถึงประโยชน์ส่วนรวมท่านจึงทำตถานีวิทยุทำโทรทัศน์สิ่งตีพิมพ์เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเรานั้นได้หูตาสว่างฉะนั้นเดือนเมษาทุกปีเราก็จัดมุทิตาท่านมาตลอดทุกปีและเมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วศิษยานุศิษย์ มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ได้รวมตัวกันบูชาคุณความดีของท่านแล้วพวกโยมก็โชคดีที่ได้มาบวชมาศึกษามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมในเทศกาลงานบุญของเราบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะมาร่วมบูชาครูแต่เป็นด้วยโอกาส ความเหมาะเจาะแล้วก็ความเป็นญาติเป็นสายเชื้อแต่เราก็จำไม่ได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กันแต่อาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนที่เข้ามาในวัดนี้ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติที่วัดสังฆทานนี้ก็คือเคยร่วมบุญได้สร้างกุศลร่วมกันทำไมวัดอื่นไม่ไป วัดอื่นสบายๆนะเขาก็สอนประพฤติปฏิบัติเหมือนกันกายเวทนาจิตธรรมยืนเดินนั่งนอนแต่เราไม่ไปเรามาทนยากทนลำบากนะ
พัดลมก็ไม่มีห้องแอร์ก็ไม่มีมานั่งกับพื้นมายืนกับดินมาเดินกับดินมาติดดินนี่แหละเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยสร้างกันมาไว้บุพเพกตปุญญาตาเคยมีบุญร่วมกันมาแต่ชาติที่ปางก่อนดังนั้นชาตินี้เราก็ได้มาร่วม สร้างบุญก่อกุศลให้เกิดขึ้นในเพิ่มพูนขึ้นต่อไปสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้ถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละเวลาเสียสละความคิดความริเริ่มมาก่อตั้งสร้างวัดสังฆทาน มาก่อสร้างลานทำเราก็คงไม่ได้มาใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละสมัยก่อนเรามีศาลาหลวงพ่อโตหลังเดียวเป็นไม้คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักคนรุ่นหลังก็จะรู้จักหลวงพ่อโตนี้เป็นหลวงพ่อโตเก่าแก่วัดสังฆทานเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดล้างฟังจากญาติโยมคนเก่าคนแก่ว่าสภาพมีแต่หลวงพ่อโตเป็นหลังคาสังกะสีแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุม ทำไมชื่อว่าวัดสังฆทานเพราะว่าปีหนึ่งญาติโยมในละแวกนี้ใกล้เคียงก็จะนิมนต์พระมารับสังฆทานถึงเทศกาลงานปีอาจจะเป็นสงกรานต์เพราะว่าสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็มาแผ่วถางมาทำความสะอาดนิมนต์พระแวกละแวกต่างๆใกล้ๆเคียงนี้มารับสังฆทานเสร็จแล้วก็ ทิ้งให้ลกลางว่างเปล่าฉะนั้นพระสนองท่านมาเห็นท่านมาพบแต่ท่านก็ยังไม่พร้อมในบารมีของท่านท่านก็ไปภาคไปเพียรไปอยู่ที่ชุมพรไปอยู่ในถ้ำไปศึกษาพระธรรมอ่านพระไตรปิฎกให้แตกฉานไปปฏิบัติจริงๆจังๆเอาเป็นเอาตายไปอยู่ในถ้ำ ท่านก็ว่าจะไปอยู่องค์เดียวแต่ว่าเป็นบุญบารมีของท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารเพราะท่านเคยทำไว้ก่อนก็มีพระครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่แหละไปอยู่กับท่านแล้วก็มีสามเณรไปประพฤติไปปฏิบัติกับท่านจนท่านคิดว่าบ่มอินทรีย์จนแก่กล้าแล้วคิดว่า มาสู้กับพยาธนะภายนอกภายในได้ท่านก็หวนกลับมาริเริ่มสร้างวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็ไม่ใช่ว่าจะเจริญเหมือนปัจจุบันขณะนี้มาก็ลำบากเป็นท้องล่องลงเรือจากเรือด่วนมาขึ้นท่าวิเขียนเดินเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาโยมหน้าฝนก็จะลื่นหกล้มบางคนบางท่าน ตั้งใจเอาของมาใส่บาตรก็ไม่ได้ใส่บาตรหรอกตกท้องล่องแล้วบางที่ข้ามท้องล่องก็มีคุณพระนามสกุลไลวาธรรมกจำชื่อไม่ได้แล้วมาสร้างสะพานให้สองสะพานเพื่อให้ญาติโยมได้เดินอันนี้แหละทำไมเราต้องดิ้นรนขนขวายมาในที่ลำบากทำบุญตรงไหนก็ทำได้ เรามีปัจจัยเรามีอาหารมีข้าวมีน้ำตรงไหนก็ได้ใกล้ๆบ้านเราแต่เราทำไมต้องกระเสือกกระสนรวมถึงโยมแม่ตมาด้วยมาก่อนเพราะอะไรเพราะคุณความดีของผู้นำของหลวงพ่อสนองท่านกระจายไปไกลสมัยก่อนไม่มีสื่อไม่มีสื่อมีปากต่อปากแล้วคนที่มาก็คนกรุงเทพคนไกลๆ คนใกล้ๆก็มีน้อยมากจากสมุทรปราการนครปฐมนครชัยศรีฉะเชิงเทรามากันตั้งแต 4 ตี 3 ตี 4มามาอยากได้บุญโยมอยากได้บุญอยากเห็นพระปฏิบัติเขาเล่าลือว่าหลวงพ่อสนองนั้นไม่นอนเป็นพระธุดงค์กรรมฐานอาตมาจำได้โยมแม่บอกว่าเองไป วัดนี้ไหมพระท่านสมถะสันโดษอยู่กระท่อมเล็กๆหลังคามุงจากอยู่ท้องล่องสวนฉันมือเดียวพระธุดงค์
แต่ตอนนั้นเรายังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลาเข้าวัดมันมัวจะไปเข้าวิกก่อนมันเลยห่างวัดโยมแม่ก็ก่อหูทุกวันกฐินประปาก็เอาเองทําบุญหน่อยแล้วก็ทําไปอย่างนั้นแหละไม่คิดว่าทําแล้วมันจะได้บุญหรือไม่ได้บุญไม่รู้คือแม่ให้ทําก็ทําไปไม่ได้เกิดปัญญาอะไรแต่คิดว่ายังดียังได้ทําโยมนะอย่างน้อยเป็นของเรานะ ถ้าคิดว่าไม่ต้องทําแล้วเราก็ไม่ได้อันนั้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจทําแต่เราทําไปแล้วฉะนั้นความตั้งใจกับความไม่ตั้งใจเนี่ยมันอานิสงส์ผิดกันนะโยมเหมือนกับการที่เราจะทําบุญก็แล้วแต่ถ้าเราคิดเองทําเองเป็นมหาบุญมหากุศลแต่ถ้าเราทําตามเพราะเขาบอกบุญอย่างอาตมาบอกบุญว่าจะสร้างเงินสร้างนี่โยมทําตามโยมก็ได้บุญไม่มากหรอกแต่โยมคิดว่าพระสังฆทานบรรยากาศอันนั้น ห้องน้ํายังไม่มีกุฏิยังไม่มาศาลายังไม่มีพอสําหรับญาติโยมรวมกันตั้งกองทุนกันว่าเออกฐินพระป่าสร้างศาลาสร้างห้องน้ําสร้างกุฏิอันนี้โยมได้บุญมหาบุญมหากุศลฉะนั้นอาตมาจึงไม่อยากจะบอกบุญนะอยากให้โยมนั้นได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาว่าอะไรควรที่จะทําอะไรควรที่จะไม่ทํา ขนาดอยู่ในสวนลึกๆนะรถลาเนี่ยบางทีเข้ามาก็ต้องอาศัยเราเนี่ยไปช่วยกันเข็นให้ตกที่มันตกหล่มเนี่ยไปช่วยกันมันเป็นท่องร่องโยมนึกสภาพเนี่ยเป็นขี้ดินน่ะหน้าฝนนี่ลูกลังเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเวลากฐินพระป่าทีเราก็ไปก่อนวันกฐินเอารถสิบล้อสมัยก่อนไม่มีดำนะรถสิบล้อเอาลูกลังมาลงเราเป็นพระขาวพระญาติโยมก็ช่วยกันโกย ใช้พูดเนี่ยโกยลงดูโยมคิดดูเถอะมันไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนถ้ามีรถดำก็แป๊บเดียวเอาแท็กเตอร์มาเกตไอ้นี่ไม่ใช่นี่แหละถึงว่าสิ่งไหนที่มันยากที่มันลำบากที่เราขวนขวายแล้วเนี่ยมันได้บุญมากตรงไหนที่ทำบุญง่ายๆมันก็ได้บุญง่ายๆถ้าไหนต้องบุญยากๆมันก็ได้บุญมากเพราะอะไรมันจะตำไว้มันจะติดใจไว้ว่า โอ้เราได้มายากมาลำบากเราได้มาสร้างถนนหนทางเข้าวัดเราได้มาทางเดินให้คนเขาได้เดินไปสู่สวรรค์นิพพานให้เขามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วหลวงพ่อท่านก็เป็นนักเผยแผ่ศาสนาสมัยก่อนเราคิดว่าจะทำยังไงเราอยู่ก็ลำบากยากแค้นยากเค้นใจ อาหารนี่ก็แบ่งกันมีสองอย่างอาหารหวานไม่ใช่หวานกับข้าวนะเผ็ดกับจืดมีสองหม้อพระเท่าไหร่อาหารก็เท่านั้นแหละหม้อเหมือนเดิมนั่นแหละพระเพิ่มมาอาหารก็หม้อเท่านั้นแหละไม่มีเพิ่มเหมือนสมัยนี้จะมีแกงจืดก็หม้อใหญ่เท่านี่แหละเป็นหูหิ้วเป็นหม้ออลูมิเนียมแกงเผ็ดก็เท่านี้ ได้บิณฑบาตมาแล้วก็บิณฑบาตแถวละแวกบ้านนี้ไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้ไปจังหวัดนนท์ไม่ได้ออกไปเขตนั้นเขตละแวกบ้านนี้โยมได้มาก็ตัดแกงจืดแกงอะไรครับเป็นจืดผัดก็เทใส่หม้อแกงเผ็ดแกงเป็ดแกงไก่แกงอะไรก็เทใส่หม้อสองหม้อแล้วก็นั่งแล้วก็ตักกันคนละทัพพีทัพพี ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างที่นี่น้ำปานะไม่ต้องพูดถึงรู้อยากอย่างเดียวล่ะน้ำตาลชงกับน้ำร้อนน้ำแดงก็ยังไม่รู้จักเป๊ปซี่โคล่าอะไรก็ไม่รู้จักกาแฟชงก็ไม่รู้จักก็จะมีโยมทายกทำงานอยู่ที่กาแฟฟ้าโยมแสวงอาทิตย์หนึ่งเมื่อแกไม่ได้ทำงานแกหยุดงานแกก็จะหิ้วของพวกนี้มาแหละเอามาถวาย ก็แบ่งปันกันนะแล้วสมัยนั้นโยมไม่ใช่สมัยแบบนี้โยมพอเวลาฉันข้าวเสร็จแล้วนี่จะไม่เห็นพระจะไม่เห็นใครทั้งสิ้นใครมาก็มาไหว้หลวงพ่อโตไม่มีพระรับแขกถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ไม่มีใครรับแขกพระก็ไม่ได้มาให้โยมเห็นหน้าอย่างนี้หรอกพระก็ไปอยู่ตามกุฏิฝั่งตรงนั้นเป็นสวนส้มหลวงพ่อรณรงค์ซื้อสมัยนั้นห้าไร่หนึ่งล้าน
หาอะไรหนึ่งล้านไม่มีสตังค์เลยโยมแต่ท่านทําได้ท่านคิดว่าคนที่เคยร่วมบุญกับท่านก็ต้องคิดเห็นว่าการซื้อที่ถวายเป็นธรณีสงฆ์นี้เป็นบุญมหาศาลเพราะได้ให้พระได้มานั่งกรรมฐานได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาเจริญเมตตาภาวนาตอนนั้นก็เป็นส้มเช้งยังไม่ได้ตัดทิ้ง พอหน้าส้มออกญาติโยมก็เก็บแล้วก็มาช่างกิโลใส่ตู้ใส่ตู้2 โมงเย็นก็จะ2 โมงหรือ 3 โมงเย็นตามมากระจำไม่ได้น่าจะเป็น3 โมงเย็นกิจวัตรพระก็จะออกมาปัดกวาดตอนนั้นยังไม่มีนะที่พระสังฆทานมีอยู่แค่นี้แค่หน้าโบสถ์เปิดประตูหลังไปก็ติดที่โยม ตรงนี้ก็ยังไม่มีที่อยู่แค่นี้นิดเดียวพอลงกระไดหลวงประตูมาแล้วก็มีที่อยู่หน่อยเดียวเราก็มาตั้งแล้วหลวงพ่อก็ซื้อต่อจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มาทำกุฏิแล้วก็จัดอาหารกันตรงนั้นนะถ้าโยมเก่าๆจะนึกถึงสภาพแล้วสมัยนั้นเราเร่งความเพียรกันภาวนาแข่งกัน ไม่ได้ภาวนาแข่งกันนะแล้วก็ไม่ได้มานั่งเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นเฟซโซเชียลอะไรไม่มีไม่มีทั้งนั้นมีแต่ภาวนาอย่างเดียวเลยตอนหลังหลวงพ่อจะมาคิดว่าการเผยแผ่เราถ้าเราจะเผยแผ่ในวัดหรือว่าท่านจะไปกิจนิมนต์ก็คงไม่ทั่วถึงแรกๆเราก็พิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลแจกก็จะมีโยม เขียนจดหมายมาให้ส่งหนังสือสวดมนต์แปลไปแล้วตอนหลังหลวงพ่อท่านออกไปเทศตามที่ต่างๆเราก็ไปอัดเสียงอัดเสียงแล้วก็ทําเป็นคัสเซ็ตเทปคัสเซ็ตใครอยากได้สมัยก่อนแจกนะโยมไม่ได้ให้บูชาก็เท่าที่มีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโยมหนังสือก็เท่าไหร่เท่านั้นตอนหลังถ้ามาคิดว่าโอ้โยมสนใจมากก็เลยตั้งเป็นโรงพิมพ์ทำไมก่อนนี้ ได้เทปมาแล้วเราก็ซื้อเครื่องก็ปี้เทปอ่ะที่แรกก็เครื่องเดียวไม่ทันต้นซื้อมาเป็น20-30 เครื่องอัดทิ้งหลายๆม้วนแล้วก็ส่งญาติโยมไปหลวงพ่อท่านก็ไปกิจนิมนต์ตามสถาบันต่างๆตอนนี้คนเริ่มรู้จักแล้วท่านก็เลยมาดำริว่าถ้าเราไม่ออกไป เอาธรรมะออกไปข้างนอกแต่อโมแต่ในวัดเนี่ยคนที่จะเข้าวัดก็คงไม่มากมายท่านก็เลยไปเช่าสถานีวิทยุออกอากาศนะออกอากาศสมัยก่อนช่องธรรมะมีไม่กี่ช่องนิยานเกาะนะแล้วก็มีอะไรอีกแต่มากระจำไม่ได้แต่สังฆทานก็ออกช่องอสมท.AMไปไกลไปเข้าไปป่าเข้าเขานั่นคนฟังกันก็ออกจากวัดตีสอง ไปออกอากาศตี4กลับมาก็7 โมงออกสดเลยไม่ได้หลับแน่นอนพอสัก8 โมงเราก็หลวงพ่อออกไปรับกิจนิมนต์อีกแล้วรับกิจนิมนต์เสร็จกว่าจะเข้าวัดบางทีก็บ่าย2 โมงเพราะท่านไปแต่ละที่แต่ละครั้งท่านก็แสดงธรรมแล้วก็คุยธรรมะให้ญาติโยมฟังเพราะว่าท่านคุยธรรมะแล้วเพลิน เพลินในการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่รู้สิ่งที่ยังไม่ได้ประสบพบแล้วท่านจะมีธรรมะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจะพูดทั้งโลกท่านก็พูดให้ฟังได้จะพูดทางธรรมก็พูดได้จะพูดเรื่องโลกภัยแค่เจ็บท่านก็พูดได้คือพูดง่ายได้ทุกโลกใครต้องการอะไรท่านแสดงให้ธรรมหมดแสดงให้เห็นหมดเลยท่านมีความรอบรู้และที่ความรอบรู้ของท่านเกิดจากอะไร ท่านก็ไม่ได้ศึกษาเป็นปริญญาเป็นได้กระทั่งนักธรรมเอกไม่ได้เป็นปริญญาธรรมไม่ได้มีมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาตรีโทเอกไม่ได้ไม่ได้มีแต่ท่านศึกษาธรรมะศึกษาธรรมวินัยก่อนท่านรักษาธรรมวินัยเป็นหลักทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ท่านประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านซื้อเนสัญชิกไม่นอน
เป็นเวลาหลายปีหลายสิบปีนะอาตมาจำได้เลยมาวัดสังฆทานครั้งแรกไม่เจอท่านไปงานศพหลวงปู่ฟั่นกลับมาทีตีสี่ตื่นขึ้นมาจะมาทำวัดที่โบสถ์หลวงพ่อโตนี่แหละสมัยก่อนเป็นไม้ มาก็ขึ้นมาก็ตกใจพระอะไรมาคุมโปงอยู่นี่ยุงตัดเต็มไปหมดเลยนะท่านนั่งเก้าอี้ธรรมดาแล้วก็หลับนั่นก็หลับก็สงสัยพอสายๆหน่อยก็ไปกราบท่านกราบท่านคือความรู้สึกเนี่ยโยมพอเข้ามาเข้าสู่เขตวัดนี่มันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรานั้นอยู่คนละโลกใช่ไหม จะมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมวัดกับภายนอกเนี่ยเราอยู่ภายในวัดเนี่ยแล้วเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับคนละโลกความร่มเย็นมันแตกต่างกันนะอย่างเมื่อตะมาออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้มันร้อนมันอบอ้าวแต่พอเราเข้ามาในเขตอารามวัดนี่มันความชื่นใจเพราะเรามันมีธรรมชาติมีต้นไม้มันไม่มีสิ่งยั่วยุมันไม่มีสิ่งเร่าร้อนเพราะทุกคนนั้นมีแต่ความ เย็นอยู่ในจิตใจไม่มีใครเร่าร้อนกระแสธรรมอันนี้แหละกระแสจิตนี่แหละมันจะแผ่ไปเป็นรัศมีธรรมเข้ามาใครเข้ามาใครที่ร้อนเข้ามาก็จะเย็นใครที่เย็นแล้วก็จะยิ่งเย็นจะเยือกเข้าไปอีกสงบเสงี่ยมเกรียมตัวเตรียมใจไม่ฟุ้งไม่เฟ้อไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจใช่ไหมจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้ทุกคนไม่บ่นเพราะอะไรเพราะทุกคนมีความตั้งใจเดียวว่า จะมาหาสิ่งที่มันทําให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษต่อตัวเองท่านก็เผยแผ่ทางวิทยุไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายปีแล้วตอนหลังก็มายานเกาะขยายออกไปเรื่อยตอนหลังภารกิจมากเขาก็เลยนี่บอกว่าหลวงพ่อไม่จะเป็นต้องออกมาออกสดหรอกนะหลวงพ่ออัดเทปมานี่เอาธรรมะอะไรเนี่ยนะแต่สมัยก่อนจะเป็นรายการธรรมะสว่างใจที่ทุกคนติดหู ทุกคนติดใจเพราะท่านจะตอบปัญหาธรรมนะสมัยก่อนไม่ได้มีโทรศัพท์นะไม่มีเฟซไทม์ไม่เห็นหน้าเห็นตากันหรอกสมัยก่อนก็จดหมายก็อ่านจดหมายแล้วญาติโยมทําบุญทางไงทําบุญก็ทางธนานัตนะใครทําบุญธนานัตมาก็เอามาเปิดอ่านนะให้ญาติโยมรู้เดี๋ยวนี้เป็นไงออกวิทยุทีวีวิ่งมีตัววิ่งนะสมัยก่อนไม่มีหรอก ท่านก็เผยแผ่มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนเป็นที่ยอมรับจนผอ.อสมท.เป็นผู้หญิงสมัยก่อนเราเช่าเขานะเป็นเดือนเป็นหมื่นนะแล้วก็ทีวีนี่เราก็ไปเช่าเขาออกอากาศนะหลวงพ่อท่านลงทุนเพื่อได้สิ่งที่ดีให้ญาติโยมนั้นได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีได้รู้ว่า การประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันดีอย่างไรเอาธรรมะบางทีก็เอาเทพของหลวงปู่สังวาลมาสอนเอาการยืนการเดินการนั่งการนอนมาประพฤติปฏิบัติมาให้ญาติโยมนั้นเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันมาให้เกิดโทษมีแต่คุณไม่มีโทษตอนหลังพออท่านก็บอกว่าพระท่านมาสร้างประโยชน์ตลับขับตานอนแล้วยังจะมาเก็บทางท่านอีกท่านก็เลยให้ออกอากาศฟรี เราก็ลดต้นทุนไปแต่เราก็ไม่ทําอย่างอื่นฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยจะเป็นแหล่งเผยแผ่ธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าไดเรกเลยตรงๆนะไม่อ้อมค้อมเลยนะเข้าไปถึงแก่นแท้ไม่เข้ากระปิกไม่เข้ากระพี้ไม่มารูปมาคํากระพี้หรอกให้มอดให้ปั่วมันกินไม่เอาเอาแก่นเอาการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยถ้าท่านไม่นําพาพวกเรา ในการประพฤติในการปฏิบัติไม่ทรงไว้ถึงการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพระสังฆทานก็ไม่ใช่จะมีคนรู้จักมากมายขนาดนี้หรอกแต่นี่พ่ออะไรเพราะเรามีแนวทางท่านวางแนวทางไว้แล้วถึงแม้ว่าถ้าท่านไม่อยู่แนวทางอันนี้มันก็วางอยู่แล้วเพราะท่านเป็นผู้ปูทางไว้แล้วชี้ทางออกบอกทางถูกให้แล้วเป็นผู้นําทางให้เราแล้วแล้วเราไม่เดินเราจะเรียกตัวเองว่าอย่างไรโยม ท่านนำพาสิ่งที่ดีๆให้เราเห็นแล้วแต่เราไม่นำพาเราไม่ทำตามนี่จะถือว่าเรานั้นประมาทไหมโอกาสมาแล้วรถไฟมาแล้วเราไม่ขึ้นขบวนรถไฟแล้วเกิดมาเป็นขบวนสุดท้ายแล้วยังไงล่ะ
อดตกไปพระนิพพานไม่ได้ไม่มียานพาหนะเพราะยานนิพพานไปแล้วเมื่อไปแล้วเราจะเรียกกลับมาได้ไหมมันไม่ได้เวลามันผ่านไปแล้วโยมจะเรียกเวลากลับคืนมาได้ไหมเวลาแก่ไปแล้วเรียกเวลาแก่กลับคืนได้ไหมเอาความแก่กลับคืนมาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าประมาทในเวลา อย่าคิดว่ายังหนุ่มยังสาวหลวงพ่อถ้าไม่เคยประมาทในเวลาเลยนะท่านไม่ให้เวลามาฆ่าท่านท่านทำทุกอย่างเพื่อพวกเราเนี่ยฉะนั้นครูบาอาจารย์อย่างนี้เราไม่มีเรากราบเราไหว้ได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่ติดคาใจเลยว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ระยะหลังก็มีใครมากล่าวโทษท่านว่าท่าน เป็นอย่างนั้นเป็นงี้คือคนเราทําความดีมันมีมารแม้กระทั่งพุทธเจ้ายังถูกกล่าวหาใช่ไหมแล้วอย่างพระพวกเราเนี่ยพอเราทําดีแล้วคนอิจฉามันก็มีคนที่มันไม่ฝ่ายดีมันไม่ฝ่ายกุศลมันปองร้ายก็มีก็กล่าวโทษท่านว่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้ไม่บริสุทธิ์ในธรรมวินัย ถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ทำวินัยในข้อวัดปฏิบัติเกสาท่านจะเป็นพระธาตุได้ไหมโยมคิดดูดีถ้าคนใจไม่บริสุทธิ์กามราคะครอบงำจิตใจเนี่ยเพราะไม่ได้เผาท่านก็เลยไม่รู้ว่ากระดูกท่านเป็นพระธาตุหรือเปล่าแต่ที่เราอยู่ในโบสถ์นั่นเกสาของท่านเป็นพระธาตุถ้าคนไม่บริสุทธิ์คนที่ไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้มันมีแต่ เป็นของเสื่อมเป็นของบุญของเน่าใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนี่เราไม่ได้อ้วนว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นยังไงแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาหลังก่อนที่ท่านจะสิ้นเนี่ยมีคนโจมตีบางคนก็มาถามตมาว่าหลวงพ่อสนองเป็นอย่างนั้นเป็นงี้ไหมเราบอกไม่รู้เพราะไม่ใช่ท่านเราไม่เห็นแต่ถามว่าพ่อแม่ของเรา เป็นอย่างไรเรายังเคารพศรัทธาท่านไหมพ่อแม่เราขี้เมาพ่อแม่เราเป็นนักเล่นการพนันพ่อแม่เราเป็นคนปากร้ายพ่อแม่เราเป็นคนที่อารมณ์ร้ายอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วเรากราบไหว้ท่านได้ไหมถึงท่านจะดีไม่ดีแต่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดในทางแก่เราท่านให้หู ให้ตาของเรานั้นได้ยินได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆใครจะว่าท่านไม่ดีก็เรื่องของท่านแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านบอกเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีเราก็คิดสิสิ่งไม่ดีเอาทําไมสิ่งที่ไม่ดีจะเอาไว้ทําไมเราก็เอาแต่สิ่งที่ดีเหมือนกับมาว่าสังฆทานเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีโยมยังไม่ต้องไปเอาไว้หรอกไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหามันหรอก ตักตวงสิ่งดีๆเข้าไว้ในจิตในใจในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของเราเอาสิ่งดีๆให้ไว้ในกายในใจของเราสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรามันก็มีมากพอแล้วไม่ต้องเอาของไม่ดีข้างนอกเข้ามาอีกมาแบกเข้าไปอีกนะฉะนั้นเราเห็นสิ่งไม่ดีเราก็เอาละหงุดหงิดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไม่มาแล้วอย่างนั้นไม่ปฏิบัติแล้วเอาหมดโอกาสอีกนี่แหละเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราเมื่อเรามีอุปสรรคขัดเคืองมีสิ่งที่มันขัดข้อง ไม่สะดวกไม่สบายไม่เป็นสปายะเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ไม่ได้โยมอันนู่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ร้อนอันนี้ก็ไม่นุ่มไม่นิ่มนอนก็ไม่ได้ฟูก็ไม่มีม้อนก็ไม่มีแล้วโยมบ่นกันไหมไม่เคยได้ยินเสียงบ่นหรือว่าบ่นอาตมาไม่ได้ยินก็ไม่รู้บ่นก็บ่นไปนะอาตมาเนี่ยไม่ได้ยินก็แล้วไปแต่ทุกคนนี้มาด้วยความเต็มใจเพราะว่า ที่ที่เรานั้นจะตักตวงบุญกุศลวัดมีทั้งบุญมีทั้งบาปเป็นเรื่องธรรมดาดีกับชั่วเป็นของคู่กันสวรรค์กับนรกเป็นของคู่กันเราจะเอาอะไรล่ะเรื่องเอาสิเรามีปัญญาใช่ไหมเรามีสติใช่ไหมเรื่องเอาสิ่งที่ไม่ดีพระก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพระดีตลอดไปพระดีเสมอไปก็มีนะยังเป็นสมมุติ ไม่ได้เป็นวิมุตติสงฆ์แล้วตัวเองล่ะดีขนาดไหนจะให้คนนั้นเขาดีอย่างนั้นจะให้คนดีอย่างนี้แต่ตัวเองดีหรือยังดีด้วยกายวาจาใจหรือยังประกอบด้วยศีลสมาธิ
ปัญญามากน้อยขนาดไหนดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นเมื่อเราดูตัวเองแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเราดูภายนอกมันไม่ได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองหรอกเราจะไปแก้ไขคนอื่นได้ไหมจะไปบอกให้เขาเราไม่ให้พระบางทีพระบอกยังไม่ฟังเลยแล้วเราเป็นคนธรรมดานะศีลเสมอกันอย่างเงี้ยบางทีไม่เสมอกันบางทีศีลน้อยกว่าเขาอีกเราไปบอกเขาเขาจะแก้ไขปรับปรุงไหม ถ้าคนมีปัญญาคนไหนมาบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณทําแล้วไม่ดีคุณอย่าทํานะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระคือบางอย่างเนี่ยการกระทําของเราเนี่ยกรรมคือการกระทําของเราบางทีบางครั้งเราทําด้วยขาดสติเผลอสติเราไม่รู้แต่คนที่ก็มีสติเขารู้เลยเขาเห็นเลยว่าโอ้ทําอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างเรามีข้อกติกาใช่ไหมเอาเป็นนักบวชแล้วมายืนดื่มน้ํานี่ได้ไหมไม่ได้ เอามาคนเผลอสติขาดสติพอก็เตือนเข้าเอาละอะไรมาว่าฉันทำไมพระยังไม่ว่าเลยนะนี่คือความหวังดีแต่เราไม่เอาความหวังดีเราจะเอาอะไรเราขาดสติมีคนเตือนให้เราได้สติน่าจะยกมือไหว้สาธุโอ้ขอบพระคุณจ้ะที่ได้เตือนสติฉันเป็นคนเผลอสติขาดสติ ทำไมบางงั้นบางคนไม่พอพระบอกทีอย่างมองขวางๆเลยนะบางคนไปนั่งเขาทํากิจวัตรแล้วก็ไม่ทําไปนั่งเล่นไลน์เล่นเฟซมานั่งอะไรไม่ว่านั่งไขว่ห้างไปอีกนะพอพระไปว่าก็มองหน้านะอันนี้เราหมดโอกาสเลยนะคนที่ชี้ สิ่งที่ปิดให้เราเนี่ยมันก็ชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะถ้าเราไม่รู้แล้วเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสะสมนะโยมนะบุญก็สะสมบาปก็สะสมทวีคูณไปเรื่อยทวีคูณไปเรื่อยมากไปเรื่อยมากไปเรื่อยทำทุกวันไม่มีใครเตือนสติอย่างพวกเรานี่ไม่อยู่ในความประมาทเพราะอยู่ข้างนอกโยมขาดสติเพ้อสติศีลห้าไม่ครบนะอารมณ์ยังร้อน อารมณ์ไม่เย็นยังหงุดหงิดขี้รำคาญนะฉุนเฉียวแต่นี่เรายังมีบุญเราคิดว่าเออมันหลบมาให้พระท่านอบรมมาให้พระท่านเคาะกิเลสนะเราจะได้พัฒนาตัวเองเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองโยมคนเราเกิดมาแล้วไม่พัฒนาตัวเองแล้วเรียกว่าจะพูดอะไรมันหนักๆนะ เสียชาติเกิดมนุษย์นี่เกิดมาเพราะบุญเพราะความดีทุกคนเนี่ยโยมเกิดมาเพราะความดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะรักษาความดีไว้ได้ไหมอย่างพวกเราที่เข้าวัดเป็นสมาชิกวัดสังฆทานนี่เป็นคนที่ไม่ประมาทในบุญเราได้ร่างกายอัตภาพมาสมบูรณ์พร้อมหมดทุกอย่างแต่ผมได้ขนเล็บได้ฟันได้หนังพร้อมทุกอย่าง ผมก็สละสลวยหนังก็ตึงแต่งตึงหน้าตาก็ดีหูก็ดีขาไม่เป๊ะขาไม่ขาดมือไม่แหวะมือไม่ขาดไม่ด้วนนี่แหละคือคุณสมบัติของมนุษย์บุญจากการที่รักษาศีลแล้วเราก็มีอาชีพการงานมีทรัพย์สินเงินทองพอกินพอใช้พอได้แบ่งปัน แก่ผู้ที่มีพระคุณต่อเราบิดามารดาญาติพี่น้องของเรากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเราก็แบ่งส่วนหนึ่งที่เรามีมาทําบุญเสียสละเนี่ยบริจาคเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อตัดความตนีตีเหนียวจากการที่ให้แม้กระทั่งให้แล้วเป็นของตัวเองยังให้ไม่ได้ก็มาเรียกพูดกันยังไงดีเพราะที่เราไม่ฝังใจไม่ปักใจเพราะคิดว่าให้ไปแล้ว ออกจากมือไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ถามว่าสิ่งที่เราให้ไปนี่มันเป็นของใครถามก่อนว่าไอ้ต้นทุนอันเนี้ยมันเป็นของใครมันได้มาอย่างไรได้มาจากน้ำพักของแรงของเราที่เราได้เหน็ดเหนื่อยการงานหลังขุดหลังแขนทำไร่ไถนาแล้วก็ได้เงินในนี้มามันเป็นของเราใช่ไหมแล้วเราให้คนอื่นไปแล้วมันจะเป็นของใคร เป็นของเขาแต่ว่ามันมาจากไหนต้นเหตุมันมาจากเราให้ไปเพื่ออะไรให้ไปเพื่อสร้างประโยชน์
อย่างให้บิดามารดานี่คือทดแทนบุญคุณข้าวน้ำน้ำนมของท่านเลือดเนื้อที่ท่านให้เรามาแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ถ้าอยู่กับเราเนี่ยโยมฝากธนาคารไว้เนี่ยมันเกิดประโยชน์ไม่ได้ดอกเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่แต่ฝากไว้ในธนาคารบุญมันได้เพิ่มทวีคูณนะ ดอกมันมากกว่านะแต่เราไม่เห็นเพราะความยังไม่เชื่อยังกล้ากลัวกลัวว่าให้แล้วมันเฮ้ยมันไม่ใช่มันเปลี่ยนมือไปแล้วนี่มันก็คงไม่ใช่ของเรานะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของเรามันก็คือของเรานั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพจากแบงก์กลายเป็นบุญ แบงก์ยมต้องไปเก็บฝากธนาคารเก็บไว้ในบ้านเป็นไงคนไหนเก็บไว้ที่บ้านระวังนับบวกกินหมดนะไปดูด้วยนะคนไหนเก็บทองไว้เยอะๆไปดูด้วยทองยังอยู่หรือเปล่าฝากธนาคารไว้จะเชื่อมั่นได้ยังไงถ้าเกิดระบบธนาคารมันล่มน้ำมันท่วมแผ่นดินมันไหวทำยังไงอะแต่ฝากธนาคารบุญยมไม่ต้องกลัวใครลักไฟไหม้ไหม อุบัติภัยทั้งหลายแหละไม่มาก้ามกายเลยแล้วโยมก็ไม่ต้องไปห่วงว่าจะเก็บซุกตรงไหนนะบางคนคิดว่าฝากธนาคารดอกไม่เท่าไหร่ไปซื้อทองดีกว่าทองก็แพงขึ้นไปอีกแล้วซื้อทองแล้วโยมจะเก็บตรงไหนล่ะโจรมันปล้นเดี๋ยวใครมาเอาไปทีละนิดทีละนิดเราไม่ได้ไปดูทําไงแต่ว่าฝากไว้ในธนาคารบุญคือเนี้ยบริจาคไปออกไปเนี่ยเป็นของเรา นะยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งรวยไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งอดยิ่งจนไม่ใช่คนตนีทีเหนียวท่านนั้นคือคนจนคนที่รู้จักให้ไม่มีคำว่าจนยกตัวอย่างเรามีของมีผลไม้มีอาหารการกินเราให้เขาแล้ววันหนึ่งคนที่รับของเราไปเขามีของเขามีอะไรเขาก็ต้องมาให้เราใช่ไหมมันเป็นการตอบแทนแล้วมันหมดไหมล่ะ ยกตัวอย่างถ้าเราให้ไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกนะไม่ได้ใส่ใจหรอกเคยใส่บาตรกับพระเคยร่วมบุญกับพระตอนหลังไฟไหม้ไฟไหม้บ้านพระก็ไปช่วยสร้างบ้านให้แล้วถามว่าเคย เคยใส่บาตรท่านของดูเนี่ยอย่าไปคิดว่าเพิ่มหรอกมันมีสมุดไปฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องทำให้มันเข้มแข็งให้มันเข้มข้นไม่ใช่สักแต่ว่าเรามาถือศีลขั้นก็ได้บุญแล้วมันก็ได้บุญจริงแหละแต่บุญนี่แปลว่าอะไร ทุกคนก็จะเข้าใจว่าบุญคือความสุขกายสบายใจก็จริงแต่ว่าต้นบุญเหตุของบุญมันคือต้องชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์แล้วมีกุศลแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นบุญถ้าใจเราไม่บริสุทธิ์ด้วยศีลเนี่ยมันบุญจะเกิดไหมล่ะไม่เกิดหรอกแค่ศีลห้ายงยังทำไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วอะไรมันจะมาเป็นบุญ ในเมื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจมันยังไม่มีมันก็ไม่ได้ทีนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าฉันใส่บาตรแล้วก็ได้บุญฉันสวดมนต์แล้วก็ได้บุญฉันบวชในคำมันท่านก็ได้บุญนะแต่มันต้องประกอบไปด้วยกุศลคือความสลัดรอบรู้ในกองกิเลสของตัวเอง อย่างนั้นถ้าใครมีเงินมากๆก็ทําแต่บุญแล้วก็ไม่ต้องตกนรกเนี่ยใช่เปล่าเศรษฐีมหาเศรษฐีคิดว่าเรามีเงินแล้วเราทําแต่บุญเนี่ยบ้าบุญนะทําบุญอย่างเดียวเลยแล้วไม่เคยได้พิจารณาใช้สติใช้ปัญญาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยมันก็ได้แค่บริจาคทานเฉยๆนะ แล้วการบริจาคทานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วจบแล้วเลิกไม่ใช่นะการทำทานโยมทำครั้งหนึ่งโยมก็ได้หนึ่งครั้งแต่เขาไม่ได้ไปคิดมูลค่าว่าเท่านั้นเท่านี้
โยมทำหนึ่งครั้งหนึ่งบาทโยมก็ได้บุญโยมทำหนึ่งล้านโยมก็ได้บุญหนึ่งครั้งแค่นั้นแหละยิ่งโยมทำมากๆตั้งแต่หนุ่มจนสาวจนแก่จนหมดลมทำบุญกี่หมื่นกี่พันครั้งก็ได้บุญเท่านั้นไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วก็เลิกกันไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งมียิ่งมากยิ่งทำก็เรียกว่ายิ่งเป็นการเสริมสร้างบารมีบารมีคือสิ่งที่เราต้องทำ ทานยังไม่มีต้องทำต้องให้ศีลยังไม่มีก็ต้องทำต้องรักษาต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องงดเว้นภาวนายังไม่มีต้องทำภาวนาให้เป็นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาอย่างนี้แหละแล้วยิ่งเรามีเวลาน้อยมาบวชกันในเทศกาลวันหยุดของเราเนี่ยเราทำสมาธิมีสติตลอดเวลาไหมสมาธิเราอยู่ตลอดเวลาไหม มันไม่ตลอดเราก็ต้องเร่งความเพียรนะเร่งความเพียรเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะแล้วอันนี้มันจะเป็นต้นทุนของเราเมื่อโยมมาวัดโยมมารักษาศีลโยมมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิก็นี่เป็นต้นบุญต้นทุน พอโยมกลับไปแล้วโยมก็ไม่ทําต่อโยมก็มีต้นทุนอยู่แค่นั้นแหละครั้งเดียวคนไหนเคยมาบวชครั้งหนึ่งก็ได้ครั้งเดียวแค่นั้นแหละมันไม่เพิ่มไม่พูนของพวกนี้มันเพิ่มพูนต้องลดน้ําพรวนดินเรามีต้นบุญอยู่แล้วแต่เราไม่ลดน้ําพรวนดินไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิปัญญาแล้วมันจะออกมันจะงอกออกผลมันยังไงล่ะ ฉันใดก็ฉันนั้นปลูกต้นไม้แต่ไม่เคยไปดูแลไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยรดน้ำแล้วหวังจะเชยชมดอกมันจะได้กินผลมันนะมันเป็นไปไม่ได้คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีต้นบุญต้นทุนอยู่แล้วมันมีต้นอยู่แล้วทีนี้จะให้งอกงามด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานี่แหละก็ต้องทำอย่างนี้แหละโยมอย่างพวกเราทั้งหลายแหล่นี่อย่างที่ญาติโยมชมอยู่ทางบ้านก็ดีฟังอยู่ทางวิทยุก็ดีนี่แล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการ รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินโยมสังเกตโยมปลูกต้นไม้เลยโยมไม่เคยไปรดน้ำไม่เคยไปดูแลไม่เคยไปเอาพัดจะพูดออกเลยไม่เคยไปจับต้องดินอะไรมาเลยมันก็เหี่ยวก็เฉาแต่วันไหนที่เราไปเอาน้ำไปรดมันไปดูมันนี่ยากมันขึ้นไหมเอาอะไรไปพรวนดินมาหน่อยนะทำครั้งสองครั้งมันก็งอกงามแค่นั้นแหละ แทนที่มันจะโตก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ทําอยู่สองสามวันมันก็อยู่แค่นั้นฉะนั้นการที่เรามีต้นบุญอยู่แล้วเราต้องทําทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกของเรานี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมาวัดอย่างเดียวมาประพฤติปฏิบัติมาอยู่แค่วัดถึงจะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่หายใจเข้ามีไหมหายใจออกมีไหมความคิดตัวเองมีไหมยืนได้ไหมเดินได้ไหมนั่งได้ไหมนอนได้ไหม เอาตัวนั้นแหละมาประพฤติมาปฏิบัติเอาสติตัวรู้รู้ว่าอะไรลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรรู้ว่าตัวเองมีภาวนาไหมภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธทุกขณะประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอันนี้หลักเรามีต้นบุญต้นทุนอยู่แล้วแต่เราไม่เอาหลักไปใช้ไม่เอาหลักวิชาการจะเอาแต่วิชาเกิน มันก็เลยเกินดีไปนะฉะนั้นเรามีแนวทางแล้วเนี่ยเรามีอวัยวะครบ32นะแขน2ขา2หัวหนึ่งแล้วก็จิตแล้วก็ใจอีกหนึ่งเอามาทำความดีโยมพามันมาทำความดีเท้าให้มันเดินมาเข้าวัดมือก็มายกประนมไหว้พระสวดมนต์อย่าไปเที่ยว เอาเท้าไปห้างบ้างเอาเท้าไปร้านนู่นไปเท้าไปร้านนี้ตรงไหนเขาลดราคาไหนเขานั่นก็ไปไหนมีการเล่นก็ไปคนดูทายไปไฟไหม้กันตายเป็นนะมันจะไปทั้งนั้นบอกอย่าไปกับหลังหันมาวัดเอาเท้าเข้ามาในวัดดีกว่ามาเหยียบมาย่างเอากระแสของความสงบเย็นให้มันเข้าสู่กระแสร่างกายและกระจิตใจของเราถ้าเราพาขาของเรามาบ่อยๆเนี่ยมันเป็นความเคยชินแต่ถ้าพาขาไปห้างไปร้านไปช้อปปิ้งอะไรมันก็แหละไม่มีเวลาหรอกบ้านมันร้อน
ไปห้างดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเปิดแอร์นะเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นคนแก่ๆไปห้างกันเยอะเลยนะแล้วทันสมัยด้วยนะไปนั่งเล่นไลน์นั่งเล่นจิ้มจิ้มจิ้มนี่อาตมาเห็นแล้วมันเสียเวลาเปล่านะเสียสายตาด้วยเสียอารมณ์ด้วยนะบางครั้งไปบริโภค ข่าวสารมามีทิ้งมันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นเลยเอาแล้วเอาแชร์ต่อไปเป็นบาปไปอีกแต่เข้าวัดแล้วไม่มีบาปมีแต่บุญมีแต่คุณไม่มีโทษจะมีโทษจะเราเท่านั้นแหละที่เราไม่ใส่ใจของเขาดีอยู่แล้วของมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เอาไปเอาเลยของดีไม่เอาเอาของเหม็นของหอมไม่เอาเอาของเหม็นนี่แหละศีลธรรมเป็นของหอม สมาธิเป็นของดีภาวนาเป็นของเด่นไม่เอาก็ไม่อย่าพูดยังไงนะโยมนะพระก็มีหน้าที่พูดโยมก็มีหน้าที่ฟังแต่อย่าฟังเฉยนะฟังแล้วจำเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติก็เราก็ทำหน้าที่ของเรานะพระมีหน้าที่เทศก็นิมนต์มาเทศก็เทศโยมมีหน้าที่ฟังก็ฟังจบแล้วก็ต่างคนต่างไป อย่าไปทำอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่ได้บุญทั้งสองฝ่ายผู้พูดก็ไม่ได้บุญผู้ฟังก็ไม่ได้บุญเพราะพูดไปแล้วโยมไม่เอามาสะกิดติดใจมาสะดุดในหัวจิตหัวใจท่านพูดเนี่ยจริงนะเอาไปแก้ไขไม่ได้เกิดบุญมันก็กลายเป็นว่าเป็นประเพณีนิมนต์พระมาแสดงธรรมพระก็พูดไปฉันก็ฟังไปฟังแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ ไม่แบกไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีแบกไปไว้อยู่ในใจนั่นแหละฟังแล้วต้องรู้สิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดอย่าให้มันอยู่ในใจของเราพัฒนาโยมการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาคือพัฒนามนุษย์ให้ไปสู่อะไรรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก็ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้ๆแน่ๆถ้ารักษาศีล5ไว้เนี่ย มนุษย์สมบัติได้แล้วถ้าเจริญไปยิ่งกว่านั้นนะเทวสมบัติแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นศีลสมาธิปัญญาภาวนาให้มันถึงภาวนาให้มันได้รอบรู้จักละรู้จักวางลดให้ได้ลดให้เย็นให้ลงปรงให้เป็น อะไรมันที่มันร้อนๆก็อย่าไปเอามันรู้ว่าร้อนก็ยังไปจับมันอีกนะคนเราอะรู้ว่าโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนแต่ก็ไปจับไม่ใช่ไปแตะจับเลยนะแล้วถามว่าใครทุกข์อะมันไหม้ใครอะมันไหม้ตัวเราเองนั่นแหละถ้าค่อยๆเอาไปสัมผัสหน่อยก็ดีๆนี่ไหม้เลยคว้ามับเลยโอ้แต่นี่ก็เรียบร้อยไหม้หมด ตั้งใจของตัวเองสิ่งที่ทำมาไว้ดีๆหมดเลยทำดีมาทั้งชีวิตพอโดนกิเลสราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำทีเดียวหมดเผาหมดเลยฉะนั้นต้องมีสตินะโยมนะสติสำคัญที่สุดสติคืออะไรคือรู้ว่าคิดอะไรนึกอะไรสติรู้สัมปชัญญะสติคือว่าระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้รอบ ในเรื่องกายวาจาใจของตัวเองรู้เรื่องความคิดของตัวเองว่ามันมีความคิดอะไรบางคนนั่งอยู่นี่ยังไม่รู้เลยตัวเองมีความคิดอะไรเมอลอยฟังเพลินๆเออหลวงพ่อท่านพูดดีเพลินดีนั่นหลับพอนั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็หลับกลายเป็นว่าการฟังทำการประพฤติการปฏิบัติเป็นยานอนหลับแล้วดีไหม บางคนหลับไม่ลงนะบางคนหลับไม่ลงเพราะอะไรเพราะความคิดนี่แหละคิดมาตั้งแต่หนุ่มจนสาวจนตั้งแต่ผมขาวจนผมงอกตั้งแต่ฟันสามสิบสองสี่เดี๋ยวนี้เป็นฟันถาวรแล้วไม่มีปวดไม่มีสึกไม่มีก่อนเป็นถาวรเราต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเข้าวัดแล้วต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็อยู่ที่หลักของเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้มีสติ คนเราที่ขาดสติแล้วมันจะเสียสตังค์ขาดสติแล้วไปด่าเขาเนี่ยเป็นไงล่ะขาดสติแล้วไปหยิบฉวยของเขาขาดสติแล้วไปผิดลูกผิดเมียเขา
มันเสียหายหมดเลยพาสติแล้วไปพูดว่าพูดหมดพดเท็จไปขึ้นลงขึ้นศาลไปขาดสติแล้วก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโยมลมหายใจยังมีเนี่ยเอาให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญหายใจก็สบายหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายปล่อยวางเสียบ้าง วางที่บ้านลูกหลานมันยังไงก็ช่างมันเถอะยังเห็นอายุมากๆนี่แสดงว่าไม่ห่วงอะไรแล้วนะไม่ต้องห่วงไร่ห่วงนาห่วงลูกห่วงหลานแล้วล่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะยังไงก็ฝากคิดด้วยไว้กับสังฆทานเนี่ยตายก็ตายตรงนี้แหละภาวนาให้มันตายเลยเนี่ยดีสิคนได้มาช่วยกันเผาเยอะตายที่บ้านมีญาติกี่คนนะตาตอนนี้จะทําเกียรติบัตรไปเลยวันนี้ภาวนาตายเนี่ย เป็นคนแรกของพระสังฆทานนั่งภาวนาตายให้มันดังไปทั่วโลกจะลงเฟซลงข่าวให้ทั่วโลกไปเลยให้เป็นแบบอย่างอย่าให้มันตายทิ้งตายขว้างตายแล้วมันมีคุณค่าแก่แล้วอย่าให้มันแก่ทิ้งแก่ขว้างแก่แล้วมีคุณค่าแก่ในการประพฤติในการปฏิบัติอย่าคิดว่ายายแก่แล้วยายนั่งไม่ได้หรอกยายดื่มไม่ได้หรอกแต่ยายคิดได้ ยายฟุ้งซ่านได้ยายโกรธได้ยายหลงได้แต่สิ่งที่ทําได้บอกไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่น่าทําบอกทํามันทําได้ยาไปทํามันไอ้ของไม่ดีเอาทิ้งไปของเก่าๆเอาของใหม่ดีกว่าเนี่ยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเปิดวิทยุฟังธรรมะตลอด24 ชั่วโมงวิทยุไม่ถึงก็เปิดทีวีดูให้มันตลอด24 ชั่วโมงเปิดทิ้งไว้นั่นแหละตื่นมาก็ได้ยินธรรมะสู้ไอ้พระสวดมนต์ ละครละเคินจะไปดูมันเลยพวกมายามันตลบตะแลงหลอกเราทั้งนั้นเนี่ยดาราตายนี่ลงกันอยู่นั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวักเป็นเวรพระทำดีทำแด่นเดินธรรมยาตามันลงเลยพอดาราตายถามว่าดารามันสร้างคุณประโยชน์อะไรมันสร้างกิเลสให้เราชอบใจเพราะมันหล่อเพราะมันแสดงดีเพราะมันหลอกเราได้สนิทเราหัวเราะกับเขาก็ได้เราร้องไห้กับเขาก็ได้เราดีใจกับเขาก็ได้ นี่แหละเพราะเราศรัทธาเขาแค่นี้แต่พอพระดีๆเด่นๆแล้วเหรอไปไหว้ครูบาอาจารย์กันดีกว่าโอ้ยังไม่ว่างหรอกท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบนะเหรอเขาบอกโอ้ดาราคนนั้นมาดาราคนนี้เอาโอ้โหคอยืดคอยาวหูตาบอกแวกบอกแวกไหนวะไหนวะวัดสังฆทานไม่เคยยกย่องดารา มาบวชก็บวชบอกเลยว่าไม่จะไปเหอดารามันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนเรานี่แหละมันมีอะไรหน้าตาดามันดีมันหลอกเราเนี่ยหลอกให้เราหลงมันหลอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันหลอกว่าเป็นเศรษฐีเป็นลูกคนมีสตังค์มหาเศรษฐีแท้มันก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกใช่ไหม ก็หลอกเราเนี่ยแหละเราเป็นมนุษย์แล้วฉลาดแล้วอย่าให้เขาหลอกแม้กระทั่งจิตตัวเองอย่าให้มันหลอกตัวเราเองเราต้องอยู่เหนือมันสามัญสำนึกต้องให้อยู่เหนือสิ่งอื่นใดสติก็ต้องให้อยู่เหนือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าให้อะไรมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเรานอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีเท่านั้นแหละให้มันครอบงำจิตใจของเรามากๆเราจะได้เจริญเราจะได้พ้นจากความเป็นมนุษย์ที่มันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายที่มาทุกข์มาร้อน เสียอกเสียใจพัดภาคมาต้องมาหัวเราะต้องมาดีใจต้องมาหลับต้องมานอนต้องมาขับต้องมาถ่ายมันน่าเบื่อหน่ายไหมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติมันจะว่าเบื่อหน่ายแม้กระทั่งการขบการฉันการกินการเคี้ยวโยมพิจารณาดีๆเนี่ยมันน่าเบื่อถ้ามานั่งเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเรามันไม่มีรสก็ เบื่ออีกแล้วมันจืดมันไม่เผ็ดไม่หวานไม่มันไม่เค็ม ต้องปรุงแต่งอีกแล้วโยมนะต้องปรุงแต่งอีกแล้วฉะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ได้เพราะความปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งในเรื่องที่ดีปรุงในเรื่องที่ดีสิ ปรุงว่าศีลธรรมมันมีเป็นของดีนะศีลธรรมเป็นของเลิศวิเศษเป็นของหอม อย่าไปติดของที่มันไม่ดีถ้าเราติดเขาเรียกว่าเสพ นะใช่ไหมอย่างพวกเรานี่บางคนก็บอกเอ้ยไปเสพสุข
แสดงว่าติดสุขเลยนะมันจะไปเสพไม่ได้เสพเป็นของไม่ดีก็รู้มันว่าเป็นสุขสุขยังไงก็แล้วแต่สุขพิเศษรวมรู้ไหมสุขพิเศษแบบไหนไหนใครตอบตามมาได้สุขพิเศษสุขแบบไหนว่ามาสุขพิเศษแบบไหนสุขพิเศษก็อย่างพวกเรานี่แหละสุขพิเศษนั่งเฉยๆนี่แหละ ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องไปกระวนกระวายไม่ต้องไปหานู่นมาใส่อาหารนี่มาตกมาแต่งนี่แหละสุขพิเศษสุขพิเศษจากอะไรจากการทำสมาธินี่เราไม่ได้สุขเหมือนคนอื่นเขานะสุขพิเศษนะแต่นั้นเราเป็นคนที่สุขพิเศษกว่าคนอื่นคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมสมาธิมีประโยชน์อย่างนี้ปฏิบัติธรรมไปแล้วเป็นคนที่มีความสุขพิเศษหลับง่ายคลายเครียด ลดความร้ายกาจเสริมสร้างวาสนาบารมีนี่คือคุณประโยชน์ของสมาธิคลายเครียดนี่สำคัญที่สุดนะแล้วอีกข้อนึงคือลดความร้ายกาจจากจิตใจของเราเราอยู่อย่างเงี้ยมันไม่รู้อะไรหรอกไม่ร้ายกาจหรอกแต่ถ้ามีใครมากวนมาขุ่นทำให้ขุ่นมาหลายเดี๋ยวยักขมูขี่ออกมาเลยแยกเขี้ยว เคี้ยวฟันกอดมึงแค่ลูกแค่หลานแค่สามีมากวนอารมณ์หน่อยก็เดี๋ยวละเดี๋ยวอะไรก็ลอยเดี๋ยวอะไรก็ว่อนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเป็นตัวนั่นตัวนี้หน้านู่นหน้านี่ไปแล้วเหมือนเนนเนี่ย บอกเนนอย่าไปเรียกเพื่อนเป็นตัวนั้นตัวนี้นะอะไรครับแมงอันนี้อะไรเป็นปลาขาวไม่ว่าหรอก พอเป็นพระไอ้เป็นเนรแล้วเอาแล้วดิยักษ์เนรมันไม่สงบแล้วนะไม่ใช่นะเราต้องเป็นผู้สำรวมระวังมาใหม่ๆไม่มีสมาธิก็หรอกพวกผักขาวเนี่ยยุกยิกยุกยิกยุกยิกอาศัยพระอาศัยครูบาอาจารย์ตะล่อมว่าทุกวันกล่าวทุกวันให้ท่องประโยชน์ของสมาธิเดี๋ยวนี้เนรสงบแล้ว เดินเงียบแล้วมาใหม่ๆเดี๋ยวเจี้ยวเจี้ยวตอนนี้ชักมีระเบียบแล้วนี่แหละมันคือการฝึกการหัดถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันจะเข้าระเบียบได้ไหมยังโยมอยู่บ้านโยมไม่มีระเบียบหรอกเพราะอะไรตามใจตัวเองนั่งเมื่อเนี่ยเออนอนดีกว่าภาวนาก็ได้ร้อนก็เปิดพัดลมเปิดแอร์สบายใจพอดูทายหลับ ถ้าหลับไม่ฝันก็ไม่มีปัญหาหลับแล้วฝันอีกโอ้เป็นเรื่องเป็นราวไปนู่นไปนี่บางทีจับจนชนปลายไม่ถูกเลยตื่นมาเอ้ยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคิดฝันว่างี้พอตอนกลางไปอีกเรื่องต้องจบไปอีกเรื่องงงตัวเองเห็นมันนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้พักนะดูผีเสื้อจะมาฟังธรรมนะแต่โยมไม่ฟังธรรมมันอายผีเสื้อนะแสดงว่าอาตมาพูดดีแล้วเข้ามาใกล้แสดงว่านี่แหละเราก็ต้องฝึกต้องหัดในโยมนะฉะนั้นอาตมาเนี่ยปรารถนาดีกับทุกคนที่เข้ามาวัดเนี่ยถึงแม้อาตมาไม่ได้มีเวลาก็จะมาอบรมนะไม่ได้ลงมาเทศมาแสดงธรรมบ่อยๆแต่อาตมาก็มีความปรารถนาดีชื่นชมทุกคนที่เข้าวัดแล้วมาประพฤติมาปฏิบัติ อย่างน้อยโยมก็มีศรัทธาว่าเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยมันได้บุญได้บุญจริงนะได้ความสบายอย่างน้อยไม่ต้องทำอะไรถึงเวลาก็มีกินไม่ต้องไปคิดว่าจะไปร้านไหนดีจะไปห้างไหนดีไปบุฟเฟ่ไหนดีไม่ต้องถึงเวลาก็สามแถวเข้าแถวเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็อดเผลอๆปลายแถวอดมีแต่น้ำ นี่ก็แสดงความอดทนไม่คือมีใครเคยบ่นเนี่ยจะมายกย่องนะแสดงว่าเราเนี่ยอยู่ยังไงก็ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกมีก็ได้ไม่มีก็ดีนะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อยู่เป็นมนุษย์ก็ดีตายแล้วก็ดีเหมือนกันหมดเรื่องหมดราวไปนะฉะนั้นต้องเอาดีๆไปหลวงพ่อนั่นแต่งเพลงดีๆทำไมเคยแต่งว่าไม่ดีเลยดีทุกอย่างใครด่าเราก็ดีใครชมเราก็ดี ใครรักเราก็ดีใครชังเราก็ดีให้มันดีทุกอย่างนะเมื่อมันดีทุกอย่างแล้วใจเราก็ดีแต่ถ้าไม่ดีโยมเป็นไง
อาจารย์เทศก็ไม่ดีพูดไม่รู้เรื่องเทศอะไรก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนใกล้เราก็ไม่เห็นจะดีเลยแล้วอะไรดีตรงไหนไม่มีดีทุกอย่างเลยเพราะมันไม่มีดีในใจตัวเองนั้นต้องให้มีสิ่งที่ดีๆศีลสมาธิปัญญานะสมนุนไหว้พระนั่งสมาธิคือสิ่งที่ดีนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิข้างหน้าจากการที่เราอยู่มันเป็นมนุษย์นี่มันทุกข์มันยากมันลำบากนะ มันต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดมาภาคมาเสียของรักต้องมาเสียน้ําตาต้องมาหัวเราะเมื่อเราพัฒนาไปแล้วจากความเป็นมนุษย์แล้วทีนี้เราไปเสวยวิมุตติสุขของเราบารมีของเราที่เราทําไว้ที่มันเต็มนี่แหละสิ่งไหนที่เราทําไว้แล้วมันเต็มเราก็ไปเสวยวิมุตติสุขของเราถ้าเราปรารถนาความสุขเราก็ได้ความสุขของเราเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ได้ความพ้นทุกข์ของเราเราปรารถนาจะไม่เกิดเราก็ได้ของเรานะฉะนั้น วันนี้จะมาก็ได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมได้มาพบปะสังสรรค์ญาติโยมแล้วก็นําสิ่งอันพลน้อยเป็นปฏิณกะธรรมญาติยาว่าเทศเลยเพราะเทศก็ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวนี้โยมมันเสื่อมแล้วความจํามันเสื่อมสัญญามันเสื่อมเสื่อมในสิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่เสื่อมสักทีเลยเนี่ยน่าเจ็บใจตัวเองเงิน อ่านหนังสือก็ไม่จำฟังอะไรก็ไม่จำแต่ไปจำอะไรไม่รู้เขาไร้สาระมันจำจริงไม่ยอมลืมนะอดีตเก่าๆมันจำฝังใจเนี่ยของใหม่ๆจะป้อนเข้าไปมันไปไม่ได้เพราะของเก่ามันยังไม่ออกไม่มีที่มันเต็มแล้วเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับอะไรที่มันเมมโมรี่ความจำมันเต็มถ้าความจำเต็มตรงไหนต้องทิ้งมันไปนะทิ้งมันให้หมดเลยแล้วมันว่างๆทำจิตใจให้ว่างๆ แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเข้าอันนี้มันเป็นอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมนั้นได้เสียสละเวลามาบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองกตัญญูที่ท่านได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้มีโอกาส มาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้มีโอกาสเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราขอยกย่องท่านว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติตามแบบแนวทางเพราะเรามีแบบอย่างแล้วถ้าเราจะทําอะไรผิดก็ให้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเราก็ขออำนาจคุณบารมีมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีต่างๆที่เราสะสมไว้จงเป็นตบะเป็นเดชะให้เหล่านั้นได้ร่วงถึงความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขก็ขอได้ความสุขทุกคนทุกท่านเอิน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นประเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินศรีวัฒโนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะเป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานก็ได้แสดงธรรมจบลงแล้วนะครับก็ต่อนี้ไปเราก็จะได้กล่าวคำบุตรถวายประเคนการนี้ใครถวายทายธรรมแล้วตัวแทนมา ขอเชิญเอาผ้าพุ่มไม้ก่อนเออพุ่มไม้ก่อนใครเป็นกันเองไม่มีใครถวายเลยถวายเองเลยไปเล็กแล้วไปแล้วใครมาเยอะก่อนพุ่มไม้และทายธรรมก็ผัดไตรนะโมทนากันนะครับสาธุ วันนี้ไม่ใช่วันหยุดโยมก็ยังเยอะกันอยู่นะแสดงว่าหนีงานวันนี้นะสาธุอ้าวทองเดี๋ยวนะทายธรรมเดี๋ยวต่อไปถวายพระป่าก่อนเลยนะครับงวดนี้ไม่ได้หลอมทองเพราะต้นทุนน้อยสาธุนะทองมันน้อยเอาไว้วิสาขะดีกว่านะคนไหนที่จะร่วม บริจาคทองก็ไปตัดสินใจครับก็ถวายเลยครับเดี๋ยวจะได้ทอดพอป่านะครับเราอยู่กับเราก็ไม่มีใครมาไหว้เราหรอกเราเดินไปไหนใส่แหวนใส่สร้อยใครจะไหว้ไม่มีใครไหว้หรอกสละไปมาหล่อล้อมหลวงพ่อโตเนี้ยใครก็ไหว้อ้าวมาแล้ว วีระวัดทอเด็กวัดถวายแหวนทองคำ2 วง
วันบูชาครูบาอาจารย์สาธุด้วยไม่ได้กล่าวคำถวายเลยมาแต่งไม่เป็นไรไม่ต้องกล่าวหรอกกล่าวแต่งกล่าวครับถวายเลยครับถวายเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายพ่อป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีคุณศิลานามสกุลชื่นความดีค่ะเธอตามจี้มา1 สลึงจี้อันนี้เขาให้สำหรับบุคคลที่ช่วยงานทำงานครบ15 ปีก็จะให้นะคะยายายพุ่มเขาจะทอดผ้าป่าก่อนยายค่อยถวายพุ่มฮะใครบอกมีตั้งหลายพุ่มอยู่ข้างในข้างหลังมีที่จริงนะเราต้องถวายก่อนจริงไหม ไม่เป็นไรไม่มีอะไรตายตัวนั่งกันเองอีกก็จะถวายตอนไหนเดี๋ยวเราถวายก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะอย่าให้มีปัญหาเอาง่ายๆสาธุค่ะต้องปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะอะไรบังคับไม่ได้คุณเจริพรพึ่งเพชรค่ะบูชาครูมา200 บาทคุณนัตการโอกาสจักรวาลกันเทศ100 บาทค่ะ ไปเลยก็ติดกันเทศทุกวันค่ะวันละ100ถ้าทุกค่ะเดี๋ยวงวดหน้าใครจะมาฉลองศาลาบ้างเนี่ยปีใหม่สร้างศาลาไป2 หลังสาธุค่ะพ่อสามชั้น2 หลังก็นิยมมาเถอะไม่ต้องกลัวไม่มีที่พักเพราะจะมาเห็นญาติโยมมานอนกระดินกินกระซายแล้วโอ้ยโฆษณาค่ะ เอาไปแต่มาตรงนี้ค่ะแม่มาตรงนี้สิจ้าไม่ได้ต้องจับเป็นพุ่มบุญได้ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมนะสามเณรน้อยๆเอายายปากพุ่มได้ยายชื่ออะไรอ่ะเจอมาจากไหนอ่ะใส่น้อยใส่น้อยอ๋อถวายเป็นอะไรเอาแหวน1 วงยายเจอมาจากใส่น้อย อ๋อได้ใหญ่หลวงพ่อโตไม่เคยมาสาธุนี่ผู้ฉลาดผู้มีปัญญาใส่ไว้ที่นิ้วโยมไม่มีใครก็ว่าโยมหรอกนั่นแหละพอมาอยู่หลวงพ่อโตเนี่ยเดี๋ยวใครก็มาไหว้นะถ้าเราทําไว้เรามีส่วนร่วมได้คนเล็กคนน้อยพอเรากราบแล้วก็มองไปโอ้นี่เรามีส่วนในบุญนั้นด้วยสาธุ เงินทองของหาไม่ยากหรอกโยมมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาคิดอย่างนั้นได้แล้วตอนนี้ถวายเป็นทางการนะคะตั้งใจถวายกันอีกครั้งหนึ่งมีอะไรพุ่มมีอะไรพุ่มค่ะเดี๋ยวมาอีกใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วมาวัดนี่เย็นข้างนอกร้อนโยมเอาใหม่เลยมารับประกันได้เลยเพิ่งเข้ามาเนี่ยร้อนพอเข้าวัดนี่มันเย็นไปมาต้นไม้ของเรา ครับตอนนี้ไปก็จะได้ถวายผ้าป่าหน้าที่ท่านนำมานะครับถวายเลยครับถวายเลยครับสาธุครับก็ขอเชิญนะดีแล้วสาธุ อ๋อไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีวิทยุมีโทรทัศน์ดีแล้วนี่แฟนรายการเดี๋ยวนี้ไปไหนนะครับเอาใครเอาบาตรมาไปมาคืนด้วยหมดไปหลายแสนแล้วเอาไม่เอาบาตรเอาปัจจัยมาคืนด้วยครับก็เอาละไม่ต้องเต็มนะโยมถ้าเต็มเราสงสัยเดี๋ยวตายซะก่อนได้เท่าไหร่เอามาเท่านั้น นะครับจะเอากี่พันเนี่ยแจกไปเนี่ยนะท่านนี้บางคนคิดว่าโอ๊ยค่อยเต็มก่อนแล้วเมื่อไหร่จะเต็มเลยโยมโยมไม่ได้ใส่ทุกวันใส่ทีละบาท2 บาทไม่เต็มหรอกเอางี้ดีกว่าเวลาจะมาวัดหรือว่าตั้งใจจะมาวัดก็เปิดบาทนะเปิดบาทเอามาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะมันจะได้งอกเงยไงบุญเราจะได้งอกเงยอย่างนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นมันยังไม่สําเร็จ ยังไม่100%ถ้าเราทำแล้ว100%ล้าน%อาตองอาโมทนาสาธุ
ดีแล้วได้ครับคงจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไปก็ให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจกล่าวคำถวายผ้าป่าสุดท้ายนะครับตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเต ปังสกุลจีวรานิสปริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิ ปังสกุลจีวรานิสปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคัลตังหิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุกับเชิญนะครับผู้ที่มีพุ่มบังสกุลเชิญนะครับ ถวายแล้วใช่ถวายแล้วโมทนาคุณยายพุ่มแม่ชีพุ่มนะคะเปรมปรีหรือปรีเปรมก็ไม่รู้ล่ะถวายแล้วให้ยายปรีเจริญเหรอปรีเจริญสาธุหลวงพ่อพิจารณาผ้านะคะสาธุค่ะเห็นไหมมาแล้ว อีกสองสามพุ่มยกมาเลยค่ะงับงามทั้งนั้นเลยอันนี้ยังก็พรุ่งนี้ค่ะเป็นพระป่าใหญ่นะพระป่าบุคคลครูใหญ่ยิ่งใหญ่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีผู้ไปถวายพานพุ่มก็มีแล้วนะคะสาธุพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมวันจักรีญาติโยมก็จะเยอะวันนี้วันธรรมดาญาติโยมก็ที่แรกก็คิดว่ามีสักนิดหน่อย ก็เลยพอเห็นโยมเยอะก็ธรรมะเกิดฉะนั้นอยากให้ธรรมะเกิดต้องมาฟังกันเยอะๆนะโยมนะอย่าให้เทศกับต้นไม้ต้นไม้มันฟังไม่รู้เรื่องหรอกไม่เอา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 
ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเยอะนะไปไหนก็มีแต่สมาชิกสังฆทานธรรมไปไหนคนก็รู้จักว่าสังฆทานหลวงพ่อสนองนี่เขาก็สวยเห็นไหมนี่แหละทำของปานีด จ้าสาธุเดินออกมาดูไกลๆหวานหวานพุ่มเนี่ยหลอดกาแฟฉะนั้นทำบุญเนี่ยโยมถ้าเราทำอะไรที่มันปราณีตนะเราจะได้ของปราณีตบางคนนะซื้อของมาแล้วตาก็ดูว่าดีแล้วผลสุดท้ายมีตำหนินะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำไว้นั่นแหละนะแล้วบางคนก็ตำหนิตีเตียนพระอีก
ยังไงเข้าปากก็จะต้องมาปฏิปดอยเป็นดอกนู่นดอกนี้หลวงพ่อปู่ท่านว่าหลวงปู่ท่านว่าถ้าเราทําของปลานี่เราก็จะได้อะไรที่ปลานี่ถ้าเราทําของไม่ดีเราก็ได้ของไม่ดีนั่นแหละทําอย่างไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละพระท่านไม่รู้เรื่องอะไรหรอก ก็มีอย่างเดียวโอ้โมทนาสาธุนะโยมอุตส่าห์ปฏิบัติดอยนะฉะนั้นต้องตั้งใจทําอะไรที่มันปราณีตใส่ใจทําอะไรด้วยใส่ใจนะใส่ใจแต่อย่าไปฝังใจนะแต่ฝังใจไม่ได้แล้วถอนยากเลยใส่ใจดูแลทําในสิ่งที่ดีมีอะไรอีกไหมขออนุโมทนาให้โยมหน่อยเจ้าข้าหลวงพ่อคุณแม่สมบัติ คุณแม่สมบัติสารมานนะคะร่วมทอดพระป่าบุทาครูพันบาทค่ะคุณกัญญารัตน์มหานิติพัฒน์และคุณบุญเสริฐสารมานทอดพระป่าบุทาครูอีก500บาทค่ะสําหรับคุณศิลาชื่นความดีถวายจี้ทองหนัก1 สลึงในเขาทํางานบริการโรงแรมนะคะ15 ปีได้จี้ทองคํา1 อันค่ะมาถวายหลวงพ่อแล้วนะคะถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศให้พ่อสมแม่สํารวมชื่นความดีตาชิดยายรัตน์กิจเมฆ ก็ขอให้คุณยายได้รับด้วยค่ะโมทนาสาธุนะคะก็พระป่าบูชาครูค่ะจากคุณชัญญาพักโพประดิษฐ์คุณบุญมีเกลี้ยงกลิ่นคุณธนพรหนูป้องพร้อมครอบครัวค่ะทั้งหมด 5,627 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เช้ามาก็มีญาติโยมเป็นเจ้าของบุญเยอะแยะนะคะตอนนี้ขอเชิญทุกท่านเตรียมรับพรจากหลวงพ่อค่ะ เอาตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เรารักษาศีลให้เราที่มีสมาธิมีปัญญาก็อุทิศไปแก่ผู้ที่ล่วงลับบรรพชนของเราแล้วที่ยังที่ไม่ล่วงลับก็อุทิศได้นะตั้งใจนึกในใจไม่ต้องกวดน้ำหรอก อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวาเนรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ตั้งใจกวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอีกครั้งหนึ่งยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังอ่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพนที่ทานปรารถนาแล้วต่างใจแล้ว กิปะเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาลโสยทาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโชติลาโสยทา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีนทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโธธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยปกาลัชนีแล
ภวตุ สัพพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุ สัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพพุทธานุภาเวนะ อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสทิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลาย กำหนดการแสดงธรรมเนื่องในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาระหว่างวันที่ 1-7 เมษายนพุทธศักราช2559วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอังคารที่ 5 เมษายนเวลา 4:30 น. พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานให้กรรมฐานเวลา 13:00 น. พระครูสมุภารินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีแสดงธรรม เวลา 19:30 น. พระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแสดงธรรมเวลา 21:00 น. หลวงพ่อผาสุกสุขาปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีให้กรรมฐานเวลา 22:00 น. พระครูประภาสสุตาคมหลวงพ่อวิลาปปาโตแสดงธรรม วันพุธที่ 6 เมษายนเวลา 4:30 น. พระอาจารย์สมถินมุทุจิตโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานให้กรรมฐานเวลา 13:00 น. พระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแสดงธรรมเวลา 19:30 น. พระอุดมราชาธรเจ้าคุณอลงกฏติกปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแสดงธรรมเวลา 21:00 น. พระครูสมุภารินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีให้กรรมฐานและแสดงธรรมเวลา 23:00 น. เป็นต้นไปหลวงพ่อจรัญทักขยาโนเจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวินตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แสดงธรรม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายนเวลา 4:30 น. พระอาจารย์สุรินทร์ศีลธโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานให้กรรมฐานเวลา 13:00 น. พระราชวรคุณท่านเจ้าคุณสมศักดิ์ปันดิโตวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แสดงธรรมเวลา 19:30 น. พระอาจารย์ปริญญาธีรพัญโยวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแสดงธรรม สามารถติดต่อกำหนดการการแสดงธรรมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1240 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 หมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1160 02-496-1160 ครับ